ันไกขีสนิมกินเกลอะแบบนี้ครับแล้วก็ด้ามก็หักเราจะมีวิธีการล้างกันไกขีสนิมกินเกลอะแบบนี้ให้ออกได้อย่างไรครับเดี๋ยวผมใช้แปรงทองเหลืองในการขัดดูที่ว่าขีสนิมแล้วก็คราบสกปรกตรงนี้จะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูครับเห็นไหมครับขีสนิมและคราบสกปรกไม่ออกเลยครับเมื่อเราใช้แปรงทองเหลืองในการขัดเดี๋ยววันนี้ทางช่องดิไทยพีชาแนลนะครับจะมาแนะนำในการล้างกรรไกรขีสนิมกินเกลอะแล้วก็เลอะเทอะแบบนี้ให้ออกได้แบบง่ายๆเลยครับคลิปนี้นะครับจะมี2คลิปเลยครับเพราะว่าเราจะมาซ่อมแซมด้ามกรรไกรที่หักนี้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำให้กรรไกรขีสนิมกินเกลอะแบบนี้ออกได้แบบง่ายๆกันก่อนครับโดยผมได้เตรียมภาชนะไว้แล้วครับและตัวช่วยในการล้างกรรไกรที่ขี้สนิมกินแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำครับเราจะใส่ไปที่กรรไกรตรงที่มีภาชนะใส่ไว้นี่ครับเทลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะแช่ไว้สักพักนึงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันแต่ซูมเข้ามาใกล้ๆครับเพียงเราเทน้ำยาล้างห้องน้ำลงไปขี้สนิมก็เริ่มออกแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับดูกันไกลกันเลยครับที่เราแช่ไว้ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำครับเดี๋ยวดูกันนะครับดูครับคราบสนิมออกไปเยอะเลยครับดูด้านนี้ครับเห็นไหมครับสะอาดขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดน้ำแล้วขัดด้วยแปรงทองเหลืองอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาขัดด้วยแปรงทองเหลืองกันอีกรอบหนึ่งครับดูสิครับว่าสนิมและคราบสกปรกจะออกหมดหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับเราขัดไปเพียงเบาๆเท่านั้นครับคราบสนิมและคราบสกปรกออกไปหมดเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการล้างขี้สนิมและคราบสกปรกที่กรรไกรเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชาแนลได้นะครับดูดิครับไม่มีขี้สนิมหลงเหลืออยู่อีกแล้วครับแล้วก็กรรไกรของเราก็สะอาดเอี่ยมเลยครับเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้านะครับผมจะมาซ่อมกรรไกรเป็นอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวทุกท่านจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการล้างกรรไกรสกปรกขี้สนิมกินเกลอะแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าดิไทยพีชาแนลครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้ากันอีกหนึ่งคลิปครับในการซ่อมกรรไกรแบบหักแบบนี้ครับ